ได้วันนี้มันเกิดลูกโตเออใช่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้ลูกโตมีความสุขตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความความสุขอย่างที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลอดสำเร็จในทุกประการ10ปีที่ผ่านมาไม่มีความสุขเลยทุกใจพอตอนนี้มันมีแต่ความสุขและมีความราบรื่นไม่มีอุปสรรคไร้คนอิจฉาริษยาแล้วก็วันนี้จัดงานเลี้ยงที่ไหนอ่ะตกลงไม่ได้ไลน์หาอัญชลีเลยเหรอไม่มีเลยฉันบอกแล้วท่านลบไลน์อัญชลีไปแล้วฉันถามจำไปอวยพรมันเกิดตุ๊บอ๋อผมไลน์ไปแล้วมีคนไปอวยพรมันเกิดกันเต็มเลยเยอะแยะเลยแล้วอย่างนี้คุณเลี้ยงที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปเมืองนอกอ่ะพี่ฉันต้องไปเมืองนอกเหรอไม่รู้ลูกตู่อาจจะแบบได้ยินแว่วๆอัญชลีญี่ปุ่นอัญชลีญี่ปุ่นก็นึกว่าไม่โยนโอ้ยแต่เชื่อเถอะท่านลบไลน์ไปแล้วอย่าลบไลน์หนูเลยเพราะหนูอะลบไลน์เยอะถัดไปท่านนายกอาเซอวยพรท่านองคมนตรีบ้างหรือยังจำได้ไหมก่อนท่านนายกจะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยไปกราบพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลจำได้และท่านก็พาชมว่าตรงไหนเป็นตรงไหนหลังจากนั้นเศรษฐาก็รื้อหมดตั้งแต่ดินยันเพดานนะกลัวว่ามีเครื่องดับฟังก็ในฐานะที่เคยไปกราบท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญคุณเศรษฐาอย่าลืมอวยพรวันเกิดท่านนะเฮ้ยวันนี้มัน16นาฬิกาแล้วไม่ต้องไปเตือนแล้วเหรออวยก็อวยแต่เช้าแล้วแปลว่าไม่ได้คิดจะอวยใช่ไหมฮะไม่ได้อวยวราวุฒิอนุชาธนกรรัตน์เกล้าเข้าอวยพรวันเกิดพลเอกประยุทธ์ครบรอบ70ปี21มีนาคมคือวันนี้นะครับวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อนุชานาคาสัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาตินางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พร้อมเพรียงกันเข้าอวยพรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีที่บ้านพักส่วนตัวต่อมานายธนกรก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่ที่ผมรักและเคารพผมมักจะเรียกติดปากว่าท่านนายกซึ่งที่ผ่านมาผมได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากท่านร่วมทำงานกับท่านตั้งแต่เป็นส.ส.เป็นโฆษกรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนดูข่าวคนดูข่าวคนดูข่าวเลิฟเดอะคิงได้ตัวนี้ไปค่ะถูกต้อง XL คนดูข่าวเลิฟเดอะคิงคนดูข่าวเลิฟเดอะคิงโทรศัพท์เข้ามาค่ะให้เขาบอกเบอร์เขาดีไหมหมายถึงว่าเบอร์เสื้ออันนี้ XL ต้องบอกนะ XL เขาบอกมาแล้วใช่ไหมอะไรเธอ XL นะฉันแจก XL เธอได้ XL นะมันใจร้ายเพื่อนเราใจร้ายมาทำไมบุญยาบอกเออเนี่ยแจกๆเพื่อพี่เอาไปใส่นอนทอที่มันเสื้อในประวัติศาสตร์นะเอาไปล้างรถสิคนจะได้เห็นต้องพิมพ์ว่านอนแล้วนอนอยู่นอนต่อคนดูข่าวโทรเข้ามา0961800473คนใดที่คุณอัญชลีขานชื่อว่าได้รับเสื้อกรุณาโทรกลับนะฮะคุณคนดูข่าวเลิฟเดอะคิงเอา XL สีขาวไปนะอ่ะ1ตัวผ่านไปแล้วธนกรวังบุญคงชนะยังบอกอีกว่าต่อไปผมมีความสุขมากที่ได้เสื้อเอ้ย สองเรื่องกลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วนะครับธนกรวังบุญคงชนะบอกผมมีความสุขมากเลยที่จะปอบแจกเสื้อที่ได้ร่วมงานกับท่านท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศมากมายท่านยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แม้วันนี้ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแต่ด้วยความเคารพรักผมเองได้เข้าไปกราบท่านในวันเกิดวันนี้ท่านได้ฝากความรักความห่วงใยมาอย่างพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นหลักในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปครับ